ทำคลิปนี้นะครับเพราะผมปวดหัวกับการเมืองมากนะครับผมไม่รู้จะเลือกใครนะครับผมก็เลยไปค้นหาคำตอบนะครับว่าเราจะปรึกษาใครดีเราจะเอาใครเป็นบรรทัดฐานดีในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเอาความเชื่อส่วนตัวก่อนนะครับผมเชื่อว่ามีคนดีนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าคนดีมันจะมากพอในการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยนะครับแล้วก็ไม่เชื่อนะครับว่าจะมีพรรคการเมืองไหนที่บริสุทธิ์100%เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วนะครับกลไกธรรมชาติของประเทศเรานะครับมันมีการกินตามน้ําซึ่งพอมันเป็นแบบนี้คนที่เข้ามาทำงานการเมืองคือส่วนใหญ่แล้วเขาเข้ามาหวังผลประโยชน์ครับพอเข้ามาเสร็จคือจะสร้างเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆๆๆๆซึ่งมันดีไหมครับมันก็มีทั้งผลกระทบที่ดีและไม่ดีนะครับเรื่องเล่าที่1นะครับเมื่อปี2495นะครับที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ท่านก็คงไปดูงานของท่านนะครับแล้วก็ไปติดหล่มอยู่ที่ถนนนะครับชาวบ้านนะครับก็มาช่วยกันเข็นรถพอขึ้นมาได้นะครับสิ่งที่ในหลวงเราทำคือถามว่าที่นี่มีอะไรให้เราช่วยไหมสิ่งที่ชาวบ้านตอบนะครับคืออยากได้ถนนครับที่นี่ทำการแบบปลูกผักนะครับเขาต้องขนผักจากบ้านเขาเพื่อจะเข้าไปขายในเมืองนะครับประมาณวันหนึ่งซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีผักมันเน่าเสียกลางทางพอในหลวงได้รู้แบบนั้นใช่ไหมครับท่านก็สั่งให้ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับมาสร้างถนนให้นะครับแล้วก็ให้ชื่อว่าถนนห้วยมงคลครับผลปรากฏว่านะครับจากที่เดินทาง1วันนะครับเหลือแค่20นาทีนะครับเปลี่ยนจากหมู่บ้านยากจนนะครับเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุดในหัวหินแล้วเรื่องราวก็กลับตลบัดครับพอมันเจริญใช่ไหมครับมันก็มีในทุนนะครับเข้ามากว้านซื้อที่ดินครับชาวบ้านที่ทำการเกษตรนะครับก็กลายไปเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องเขาบางคนก็หนีเข้าป่าลึกเข้าไปเองเลยครับบางคนก็ย้ายถิ่นฐานไปเลยและอีกอย่างนะครับทำให้ป่าต้นน้ำปราณบุรีถูกบุกรุกกลายเป็นผลเสียต่อส่วนรวมถนนที่สร้างขึ้นนะครับเพื่อจะเอาไปช่วยชาวบ้านนะครับกลับทำให้ชาวบ้านลำบากกว่าเดิมแถมส่งผลกระทบต่ออย่างอื่นนะครับต่อธรรมชาติเรื่องแรกจบนะครับกำลังจะบอกว่าคำว่าความเจริญนะครับมันเป็นดาบสองคมทิ้งไปก่อนนะครับเรื่องนี้นะครับความสุขนะครับเป็นเป้าหมายสูงสุดของโปรเจกต์ต่างๆที่นายหลวงทำนะครับและความสุขคืออะไรครับความสุขคือเรื่องปากท้องครับโครงการหลักๆนะครับที่นายหลวงทรงพัฒนานะครับคือเรื่องน้ำกับเรื่องดินนะครับความหมายคือดูแลตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนให้ทุกคนอิ่มท้องก่อนมีตัวอย่างแบบนี้ครับทางอีสานนะครับคนอีสานเนี่ยเขากินข้าวเหนียวเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็ทางอีสานเนี่ยเขาปลูกข้าวหอมมะลิได้ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านทางอีสานนะครับมีนากี่ไร่ไม่รู้แต่เอานาทั้งหมดไปปลูกข้าวหอมมะลิเอาไปขายแล้วได้เงินมาเพื่อไปซื้อข้าวเหนียวมากินตะกะมันเพี้ยนนะครับท่านจึงมีทฤษฎีพอเพียงนะครับทฤษฎีพึ่งพาตัวเองให้ได้โดยสมบูรณ์ก่อนอิ่มท้องก่อนเพราะอิ่มแล้วเหลือจึงแจกจ่ายนี่คือสิ่งที่ในหลวงสอนนะครับคือพึ่งพาตัวเองให้ได้โดยสมบูรณ์ก่อนทฤษฎีชาวนาปลูกข้าวกินเองมีบ่อเลี้ยงปลาทฤษฎีในหลวงนะครับมันก็มีคนส่วนน้อยที่ทำนะจริงๆแล้วพอเรามีที่นะครับเรามีข้าวกินนะครับเรามีบ่อปลาเรามีเลี้ยงไก่คือจริงๆมันแทบไม่ใช้เงินเลยนะมันดูแลตัวเองได้โดยสมบูรณ์นะครับแล้วมองกลับมาแบบคนอย่างคนทำงานทั่วไปอย่างพวกผมนะครับคือสมมติว่าเราทำงานประจำนะครับเราทำงานเราได้เงินร้อยหนึ่งเราก็เก็บ 20% อีก 80% ใช้แล้วพอมันมากพอเอา 20% นี้ไปลงทุนเพื่อให้เรามีรายได้หลายๆทางเข้ามาในชีวิตเพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิตเพื่อให้เราไม่เป็นหนี้โหมันโคตรโลกในอุดมคตินะเนอะมั้ยเราไม่วิ่งตามเรารู้จักประมาณตนเราใช้เงินเป็นแค่ไม่เป็นหนี้นะครับไม่เป็นจะเป็นอาชีพไหนก็ตามไม่เป็นหนี้นะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเลือกพรรคการเมืองนะครับเราเลือกพรรคการเมืองโดยทัศนะไหนนะครับผมกลับไปช่วงนี้เขามีการหาเสียงใช่ไหมครับก็จะเจอนักการเมืองนะครับผมก็ได้กลับบ้านไปนะครับก็มีพอดีชาวบ้านเขาเจอกันนักการเมืองนะครับสิ่งที่ชาวบ้านพูดกับนักการเมืองเลยนะครับคำแรกที่ได้ยินเลยนะครับอย่าลืมนะข้าว12,000นะคุณว่านักการเมืองตอบว่าไงครับได้เลย12,000ผมก็เรียนการตลาดมานะครับราคานะครับมันขึ้นอยู่กับตลาดนะครับถ้าสมมุติว่านะครับข้าวมันมากนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาข้าวมันจะถูกผมรับซื้อข้าวนะครับผมจะทำธุรกิจนะรับซื้อข้าวนะครับชาวบ้านนะครับเราผมการันตีใช่ไหมครับการันตีโอ้ยมาเลยผมขายผมรับ10,000ชาวบ้านก็เอามาขายผม10,000นะครับแล้วผมก็ไปขายต่อตลาดโลก
สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมซื้อมา10,000แต่ขายได้8,000ผมเป็นธุรกิจเจ้าเล็กๆครับเจ๊งไหมครับมันเจ๊งตั้งแต่เดือนแรกครับมันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ครับเรารับซื้อมา10,000แล้วไปขาย8,000สิ่งที่เกิดขึ้นคือร้านผมเจ๊งใช่ไหมครับแต่ถ้ามองกลับไปนะครับมองกลับไปเป็นประเทศเราครับประเทศเราใหญ่พอนะครับเขาก็อยู่ได้นานนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันเบียดประเทศนึกออกไหมครับผมคุยกับเพื่อนผมนะครับเขาตั้งคําถามนี้ครับอะไรใหญ่ที่สุดสิ่งที่เราทุกคนตอบเหมือนกันคือประเทศชาติใหญ่สุดใช่ไหมครับผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ที่สุดเราเลือกนักการเมืองโดยทัศนะไหนทัศนะที่เราอยากให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์หรือเราเลือกให้ตัวเราได้ประโยชน์ไม่รู้ยังไงไม่รู้ขอให้ฉันได้ประโยชน์อย่างเดียวอย่างนี้เหรอมันผมว่ามันไม่โอเคนะครับเลือกตั้งในทัศนะไหนครับเราเลือกพรรคการเมืองในทัศนะไหนครับในทัศนะที่อยากจะได้ผลประโยชน์กับเขาด้วยได้อยากจะได้หรืออยากจะให้ครับถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับเราดูแลตัวเองไม่ได้โดยสมบูรณ์นะครับเราก็จะเลือกพรรคการเมืองที่เขาให้ผลประโยชน์เราครับไม่แคร์ด้วยครับว่าประเทศชาติจะเป็นยังไงอย่างตัวอย่างข้าวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมองในคำถามแรกที่เพื่อนผมถามนะครับอะไรเป็นใหญ่นะครับเราก็จะเลือกพรรคการเมืองที่เขาให้ผลประโยชน์แก่ประเทศจริงๆนะครับไม่ได้มองว่าให้ผลประโยชน์แก่ตัวเรานะครับเราให้ใครแบกภาระให้เราทั้งชีวิตไม่ได้นะครับไม่ว่าปราชญ์คนไหนนะครับเขาก็สอนไม่ให้เรายืมจมูกคนอื่นหายใจนะครับไม่ว่าคือสุดท้ายแล้วอะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนได้ก็ตามนะครับเราก็ต้องทำมาหากินครับเศรษฐกิจไม่ดีอาชีพนี้มันทำเงินไม่ได้ตอบโจทย์เราก็ต้องหารายได้เสริมทำอาชีพอื่นทำนู่นทำนี่ให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นมาสะสมเงินเพื่อจะไปลงทุนจะซื้อออมหวยออมสินจะเอาเงินไปฝากลงทุนให้เพิ่มดอกนู่นนี่นั่นมันก็แล้วแต่เราจัดการตัวเองคือมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะคุณจะรอรัฐบาลเฮ้ยรัฐบาลนี้เป็นแล้วเศรษฐกิจมันจะดีโนมันมีไม่ว่ารัฐบาลไหนครับมันก็จะมีไอ้ดีๆไอ้นี่ไม่ดีครับโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลาคุณจะไปบอกว่าคุณจะเอาอันเนี้ยแล้วคุณจะรัฐบาลนี้แล้วฉันจะดีถ้าคิดอย่างนี้อย่างเดียวนะครับมันก็เหมือนเราก็เห็นประโยชน์แก่ตัวเองอย่างเดียวอะเราดูเรายังจัดการตัวเองได้โดยไม่สมบูรณ์เราจะพยายามเรายังพยายามยืมจมูกเขาหายใจซึ่งยังไงมันก็ไม่จบอะไม่มีทางจบและอย่างที่น่ากลัวนะครับคือเราจะว่าไปก็ตามฝรั่งมากนะครับตามจนเกินไปนะครับอยากให้นู่นให้นี่มันพัฒนาครับมันก็เป็นเรื่องดีครับถ้ามันอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมนะครับแต่คุณเชื่อผมไหมคือยังไงก็ทำนายถูกนะครับว่าสิ่งที่มนุษย์มันขาดจริงๆคือเรื่องธรรมชาติเรากำลังเอาธรรมชาติออกแล้วก็เอาอิฐเอาเสาไปตั้งแทนนะครับซึ่งอนาคตมันไม่โอเคผมก็ยังมองไม่เห็นพรรคไหนนะครับที่พยายามรักษาสมดุลนะครับมีแต่พยายามทำให้มันเจริญซึ่งมันไม่มีทางโอเคครับและบ้านเราโชคดีกว่าในโชคดีกว่าคือมีทรัพยากรมีทุกอย่างพร้อมแต่เราไม่รักษาไว้เราไปให้ความสำคัญกับความเจริญมากเกินไปอย่างขั้นต้นที่เล่าเรื่องถนนนะครับต่อให้โคตรเจริญนะครับคุณไม่มีอากาศบริสุทธิ์หายใจคุณไม่มีน้ำสะอาดใช้นะครับชิบหายนะครับกลับมาเรื่องการเลือกตั้งนะครับผมชอบประชาธิปไตยนะครับมันเจ๋งยังไงสมมติเราเลือกใครไปนะครับพอครบ4 ปีนะครับแล้วพรรคการเมืองนะครับทำไม่ได้อย่างที่โม้ไว้นะครับเราก็เลือกพรรคอื่นนี่เหรอไหมครับนี่คือความเจ๋งของประชาธิปไตยนะครับไม่ได้อย่างที่โม้ไว้ก็เลือกพรรคอื่นนะครับและอย่างที่สุดยอดนะครับคือการเคารพครับเคารพในเสียงของคนส่วนใหญ่ครับคือเสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงว่าอย่างนั้นครับถ้ามันดีก็รับผลบุญร่วมกันถ้าไม่ดีก็รับกรรมร่วมกันครับแล้วถ้าสมมติ4 ปีเลือกใหม่เขายังเลือกอันเดิมในตรรกะเดิมที่พรรคการเมืองนี้ให้ผลประโยชน์แก่ฉันนึกออกไหมให้ประโยชน์แก่ฉันเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อประเทศนี้เป็นส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผมก็โอเคผมรับกรรมกับคุณผมพร้อมจะรับกรรมกับคุณนะครับผมไม่ประท้วงไม่อะไรผมอยากให้ประเทศมันชิบหายไปด้วยกันนึกออกไหมเราจะได้รู้ไงถ้ามันไม่กลับมาถึงจุดที่เราทุกคนนะครับ
กลับมามองเพื่อส่วนรวมก่อนดูแลตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนพอเราสมบูรณ์เราจะเลือกในสิ่งที่มันดีขึ้นเราไม่ใช่เราจะไม่ไปเลือกเพื่อให้ฉันได้ผลประโยชน์โน่เฮ้ยอันนี้เขาให้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่เราเลือกเขาแล้วเมื่อประเทศองค์รวมมันดีเราก็ดีด้วยนึกออกไหมสุดท้ายครับสิ่งที่คุณต้องทำคือการพึ่งพาตัวเองนะครับรัฐบาลสนับสนุนภาพรวมพัฒนาประเทศไปให้ถูกทิศถูกทางเรามาลุ้นกันนะครับว่าเลือกตั้งนี้จะเป็นยังไงครับสวัสดีครับ